อ่ะมากันที่คดีอาชญากรรมดีกว่าอุ้มเยาวชนวัย16ยังจำกันได้ใช่ไหมคะคดีนี้เมื่อวานเราเราเขย่าขวดไปรอบหนึ่งที่จริงเราเขย่าไป2รอบเลยนะค่ะเรื่องบ่ายเมื่อวันศุกร์ที่16กันยาชายชะกันกลุ่มหนึ่งมากับรถ2คันบุกไปอุ้มน้องฟลุ๊กอายุแค่16ฟลุ๊กเนี่ยเป็นม้าของแก๊งเว็บพนันออนไลน์เอากันชัดๆม้าก็คือไปเปิดบัญชีบุกไปอุ้มน้องฟลุ๊กซึ่งเป็นม้าอายุแค่16จากหน้าร้านซ่อมจยอชื่อร้านช่างน็อตแถวๆปากเกร็ดนนทบุรีอุ้มหายไปเลยอุ้มตอนไปหลายชั่วโมงพอตกกลางคืนตำรวจมาบอกคุณตาของฟลุ๊กเจอละหมดสภาพอยู่ข้างทางแถวๆมอเตอร์เวย์ลาดกระบังถูกเอาไปทิ้งไว้ที่มอเตอร์เวย์แหละประมาณนั้นจริงๆนะเราฟันธงตั้งแต่วันแรกชายชะกันกลุ่มที่บุกไปอุ้มน้องฟลุ๊กก็คือแก๊งเว็บพนันออนไลน์ขณะเดียวกันเราก็ฟันธงไปแล้วนะฟลุ๊กเป็นม้าของแก๊งพนันออนไลน์ประเด็นที่เขาอุ้มกันมันเป็นเรื่องของการสั่งสอนเรื่องของเรื่องม้าบังอาจอมเงินแก๊งต้องสั่งสอนสั้นๆเลยนะแค่นี้แหละวิธีอมเงินไม่ยากประเด็นแค่นี้แหละไปบอกกับธนาคารยกเลิกบัตรเครดิตที่ทางแก๊งเว็บพนันออนไลน์เขายึดเอาไว้ค่ะจากนั้นก็ใช้แอปของธนาคารนั้นดึงเงินออกมาดึงออกมา 300,000 กว่า 305,000 กลมๆ 305,000 ใช่ค่ะเกือบๆ 305,000 ค่ะว่ากันว่าทำเป็นครั้งที่2แล้วนะใช่นั่นแหละที่ต้องมาเอาคืนนั่นแหละแก๊งนี้เพราะว่าจึงเกิดปฏิบัติการสั่งสอนอุ้มไปสั่งสอนเอาละครับปรากฏว่าหลายต่อหลายคนเด้งเชือกกันสนั่นหวั่นไหวจริงหรือเปล่าแก๊งพนันออนไลน์ใช่หรือไม่ อย่าเพิ่งไปฟันธงอย่าเพิ่งไปขีดเส้นใต้ประธานโทษที่นี่ฟันธงเอาเพจหมายเลข A ขึ้นจอไอ้แก๊งอุ้มแก๊งนี้ไอ้ชายชะกันกลุ่มนี้มันเป็นมือของเว็บพนันออนไลน์ที่มีชื่อว่านี่เลย Netflix Fun Netflix Fun ค่ะโอเคนะถามว่าไอ้ Netflix Fun เนี่ยใครเป็นเจ้าของมันเป็นแฟรนไชส์ที่ซื้อแฟรนไชส์จากมาสเตอร์แฟรนไชส์คนไหนในประเทศไทยกระซิบให้ก็ได้ซอโซ่นะยาจะปราบพนันออนไลน์ให้ได้ผลจับ3มาสเตอร์แฟรนไชส์ทางด้านเว็บพนันออนไลน์เข้าคุกจับไปปล่อยเกาะก็ได้รับรองโล่งเลยหมดเลยเหรอประเทศไทยก็มี3มาสเตอร์แฟรนไชส์แต่เดี๋ยวนี้มันมีมือของซุปเปอร์แฟรนไชส์จากต่างประเทศจากพลอยเป็ดจากนาคาพนมเปญจากใครต่อใครไหลเข้ามาไหลเข้ามาหากินในประเทศไทยด้วยนะสยายปีกและไอ้มือคนนั้นเป็นผู้หญิงนะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็นั่งอยู่ในการมาที่แหมนั่งอยู่ในรัฐสภาประเทศไทยด้วยมีตำแหน่งแห่งหนมีตัวตนเอาก็ให้มันทะลุนะค่ะเมื่อเราฟันธงไปแล้วว่าไอ้แก๊งอุ้มเนี่ยมันเป็นแก๊งเว็บพนันเบ็ดฟลิกซ์เปิดซะเลย มันของใครวะใครซื้อแฟรนไชส์มาเปิดเบ็ดฟลิกซ์วะใครเจ้าของจริงๆเมื่อวานเราเปิดหน้า4หุ้นส่วนเว็บพนันเบ็ดฟลิกซ์ไปแล้วใช่ไหมครับเปิดไป1ค่ะเราเปิดไปแค่1ก็คือเสียเคนใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วเราสัญญาว่าเราจะเปิดวันละคนใช่ไหมแล้ววันนี้เราก็จะเปิดคนที่2คนที่2เสียก๊กเสียก๊กเสียก๊กพรุ่งนี้ถ้าใจถึงจะเปิดอีกใช่ไหมจะเปิดคนที่3ไม่เปิดไปเลยล่ะ3 4สุดๆไปเลยใจเย็นๆถึงทุกวันนี้จะออกจากบ้านก็ต้องดูหน้าดูหลังแล้วนะโอเครับทราบค่ะเปิดไป2ก่อนละกันนะเดี๋ยวขอวัดใจนะจะเปิดอีก2มั้ยถามต่อว่าเสียเคนกับเสียก๊กวอลลุ่มของทั้งคู่คือไอ้เว็บพนันเนี่ยมันต้องมีหัวใจกองบัญชาการหัวใจของมันเนี่ยมันจะต้องมีส่วนที่เป็นงานหลังบ้านค่ะมีเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์อะไรต้องมีอะไรประมาณนั้นน่ะนะครับโอเคบอกเลยนะเซิร์ฟเวอร์อยู่แถวไหนคะเบ็ดฟลิกหลังบ้านของเฟดของเบ็ดฟลิกอยู่แถวๆเนี้ยแถวๆเนี้ยไม่ได้ไกลไปจากรัชดาภิเษกถนนลาดพร้าวในย่านนี้แหละใช่รู้ด้วยอยู่ซอยไหนพอแล้วโอเคนะเอาเท่านี้นะพอนะ